วดีคะชื่อเดี๋ยวร้านอะไรเนี่ยเราจะให้พี่เขาแนะนำนะคะพี่ช่วยรบกวนแนะนำร้านพี่หน่อยค่ะชื่ออะไรค่ะอันนี้ก็เป็นร้านเช่าชุดนะคะก็คือจะเป็นชุดราตรีมีทั้งชุดสั้นแล้วก็ชุดยาวนะคะชื่อชุดก็เบอร์ธนาเดรสค่ะอยู่แถววิภาวดีมันจะเข้าได้2ทางนะคะเข้าทางวิภาวดีก็ได้หรือว่าทางรัชดาก็ได้ค่ะโอเคก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นแผนที่ไว้ให้นะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะค่ะสำหรับความเป็นมาของร้านนี้เป็นมายังไงคะพี่เบิร์ดก็เริ่มต้นเลยนะคะก็คือเริ่มจากพี่เป็นช่างแต่งหน้าก็ไปเรียนแต่งหน้านะคะแล้วก็เรียนทำผมแล้วก็แต่งหน้าทำผมให้กับลูกค้าเนื่องจากว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่มาแต่งหน้ากับทางพี่เนี่ยเขาจะไปเช่าชุดที่อื่นมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขามาที่เราเสร็จสับเลยก็ได้มีทั้งชุดมีทั้งแต่งหน้ามีทุกอย่างให้พร้อมมาที่เดียวเรียกว่าสวยเสร็จออกงานเลยก็เลยเกิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาค่ะคือเนื่องจากว่าเอาช่วงที่พี่ยังไม่ได้เปิดร้านนะคะพี่ก็มีโอกาสใช้ชุดจากร้านอื่นบ้างเหมือนกันเนื่องจากว่าเราสาวๆเนี่ยก็จะต้องมีออกงานบ่อยแล้วสาวๆทุกคนเนี่ยไม่ชอบใส่ชุดซ้ําซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นซื้อชุดบ้างใช้ครั้งเดียวชุดนึงก็หลายพันก็รู้สึกว่ามองเห็นว่าเอ้ยมันแพงเราก็ไปเช่าชุดร้านอื่นพอไปร้านอื่นเราก็เห็นในลักษณะของร้านอื่นบางทีเขาก็จะมีแค่เช่าชุดอย่างเดียวจะไม่มีแต่งหน้าแล้วก็ชุดอาจจะแบบว่าเป็นแนวที่อาจจะไม่ใช่สไตล์เรามากมายแล้วก็ถ้าเป็นสไตล์เราเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาโดดขึ้นไปเลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วเราก็น่าจะเลือกชุดที่เหมาะกับสาวๆได้หลากหลายวัยแล้วก็ในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงนะคะก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านแล้วก็ชอบร้านที่เป็นสไตล์เรียบๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบร้านที่แบบว่าเอ๊ะเอาชุดมาอัดๆแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วชุดของพี่เบอร์นี่เอามาจากไหนคะ หรือว่าทำเข้ามาอย่างไรก็ชุดที่ร้านนะคะก็จะมีหลากหลายสไตล์เลยนะคะก็คือไปเอามาจากหลายที่แล้วก็มีทั้งชุดที่ตัดด้วยนะคะชุดตัดเราก็จะดูตามพวกนิตยสารว่าแบบไหนที่กำลังฮิตนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเทศไทยเราเองดาราที่ใส่ออกงานหรือว่าทางฮอลลีวูดแล้วก็มาประยุกต์แล้วก็ไปตัดนะคะแล้วก็หรือแบบอื่นๆก็อย่างเช่นว่าเดินทางไปซื้อเองที่ต่างประเทศนะคะก็มีทั้งจีนมีทั้งฮ่องกงหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าทุกชุดเนี่ยต้องบินไปซื้อเองเพราะว่าถ้าหากเราสั่งจากเว็บที่เขานิยมกันนะคะชุดที่ออกมามันจะไม่ได้มันจะไม่ค่อยสวยผ้าจะไม่ได้คัตติ้งไม่ได้เราก็ต้องมีเดินทางไปเองไปเลือกเองซึ่งมันจะมีหลายเกรดตรงนั้นค่ะโอเคค่ะแล้วอย่างว่านอกจากชุดแล้วเนี่ยค่ะเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีเครื่องประดับอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างนี้คิดราคายังไงคะหรือว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าคะก็คือถ้าหากมาเช่าชุดที่ร้านนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรามีให้รองเท้าอย่างรองเท้าเนี่ยก็คือไม่ต้องไปซื้อเองแล้วก็มีรองเท้าให้ก็คือเช่าอยู่ที่100บาทนะคะแล้วก็กระเป๋าก็จะมีให้นะคะสำหรับหลายๆสาวๆหลายๆคนที่อยากถือกระเป๋าเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะกระเป๋าก็เช่า100นะคะแล้วก็เครื่องประดับมีแบบให้ทั้งยืมฟรีหรือว่าแบบว่าให้เช่าก็มีให้หมดนะคะแล้วก็แต่งหน้าพร้อมเสร็จออกไปเลยค่ะแล้วอย่างแบบว่าเรทราคาเป็นยังไงคะเผื่อว่าแบบน้องๆพิตตี้สนใจจะมาอยากหรือว่าสาวๆคนไหนที่อยากออกงานจะสนใจแบบว่าเอ้ยกลัวว่าเฮ้ยชุดสวยขนาดนี้แพงหรือเปล่าราคาไม่แพงเลยนะคะจะอยู่ที่ราคา500ถึง 1,500 ค่ะแล้วแต่แบบแล้วแต่เกรดแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่500กับ800แต่ว่าถ้าเป็นชุดพรีเมียมก็คือ 1,000 ขึ้นไปจนถึง 1,500 ค่ะโอเคค่ะราคานี้เซฟมากค่ะราคาย่อมยาวนะคะสำหรับใครที่มองหาชุดสวยๆนะคะใส่ออกงานแล้วไม่ต้องการไปซื้อชุดแบบ 3-4,000 นะคะที่ร้านพี่เบิร์ดนะคะก็คือเบิร์ดธนาเดสก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับสาวๆนะคะแล้วก็พิเศษค่ะสำหรับน้องๆฟอโตพิตตี้นะคะพี่เบิร์ดเขามีโปรโมชั่นพิเศษให้เดี๋ยวเรามาลองฟังโปรโมชั่นพิเศษของพี่เบิร์ดกันค่ะก็ถ้าหากเป็นบอกว่ามาจากฟอโตพิตตี้นะคะก็คือบริการเช่าชุดพี่ก็จะให้ยืมเครื่องประดับรองเท้ากับกระเป๋าฟรีเลยค่ะโอ้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะมีใช่ค่ะสนใจรีบมาเลยนะคะเพราะว่าชุดพี่เบิร์ดมีหลากหลายมากจริงๆแล้วแบบไม่ได้แค่แบบข้างหลังที่เราเห็นนะคะชุดพี่เขาห้องลองชุดก็มีนะคะแล้วก็ชุดเนี่ยมีประมาณ 3-4 ราวเลยนะคะไม่ได้แบบมีแค่2ราวอะไรเงี้ยร้านทั่วไปนะคะถ้าสนใจนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรกับแผนที่ไว้ให้นะคะแล้วก็น้องๆก็สามารถมาได้ร้านพี่เบิร์ดโปรโมชั่นพิเศษค่ะค่ะขอบคุณค่ะ